สวัสดีครับน้องๆที่ดูอยู่ทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเจาะปีกหูต้องเจาะเข้ากระดูกอย่างเดียวไหมหรือเจาะเข้าหนังได้หรือเปล่าพี่ก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นเลยการเจาะปีกหูนะครับต้องเจาะเข้ากระดูกอย่างเดียวเท่านั้นเพราะว่าการที่เจาะเข้าหนังนะครับมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลย1คือไม่บางก็ปูดแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องขาดอีกนะครับเพราะว่าถ้าบางเนี่ยถ้าเจาะบางเนี่ยมีปัญหาเรื่องขาดแน่นอนเปอร์เซ็นต์ในการขาดเนี่ยสูงมาก2ถ้าดึงหนังขึ้นมาให้มันเยอะๆแล้วเจาะเข้าไปอะครับหนังมันก็จะปูดซึ่งอันเนี้ยโอกาสขาดน้อยแต่หนังก็ปูดไม่สวยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะเจาะเข้ากระดูกโดยตรงเลยดีกว่าแต่ว่าระยะเวลาในการรักษามันอาจจะนานหน่อยแต่ว่าดีกว่าครับรูปหูมันไม่เสียอย่างน้อยถ้าเราดูแลรักษาดีนะครับเวลามันอักเสบกินยาเวลามันบวมเราก็กินยาดูแลรักษาตามอาการเนี่ยรับประกันได้เลยว่าคีลอยไม่มาแน่นอนทุกคนไม่ต้องกลัวเลยกับเรื่องการเจาะกระดูกเราเป็นคีลอยถ้าเราดูแลรักษาดียังไงเราไม่ปล่อยปละละเลยยังไงก็ไม่เป็นคีลอยแน่นอนนะครับสรุปเลยนะครับการเจาะปีกหูต้องเจาะเข้ากระดูกเท่านั้นนะครับอย่าเจาะเข้าหนังเพราะมันจะมีเปอร์เซ็นต์ในการขาดแล้วก็ปูดได้และอีกเรื่องนึงก็คือเจาะพวกกระดูกอ่อนอย่าใช้เครื่องเจาะนะครับมันจะอันตรายมีโอกาสที่กระดูกหูเราจะแตกได้นะครับอย่างนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดไลค์เพจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้สวัสดีครับ